วันนี้ค่ะลูกศิษย์มหาครูและครูเพิ่งจะโคชชิ่งเขาไปแล้วก็นี่คือชุดปัญญาตื่นรู้นะคะที่มันจะช่วยปลดล็อกคุณจากสิ่งที่ทำให้คุณกลุ้มใจไม่สบายใจกังวลใจหรือมีความรู้สึกจิตตกหรือแม้กระทั่งคุณหมดพลังหรือแม้กระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณกำลังไม่เป็นที่รักคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นใครสักคนที่สร้างมูลค่าให้กับคนอื่นและก็ตัวคุณเองด้วยแต่ในปัจจุบันนี้ในตอนนี้คุณรู้สึกหมดกำลังใจท้อแท้เรียกว่าจิตตกนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆเลยครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะให้คุณเปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกที่ว่าคุณท้อแท้เสียใจหมดพลังจิตตกเบื่อเหนื่อยหน่ายรู้สึกไม่เป็นที่รักให้คุณเปลี่ยนโฟกัสไปเลยนะคะเปลี่ยนไปหาสิ่งบางอย่างทำทันทีและโดยเฉพาะว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ให้มูลค่ากับตัวคุณและให้มูลค่ากับคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเพลิดเพลินมีความสุขและขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นจันโลงขึ้นจากตัวคุณด้วยเปลี่ยนโฟกัสนะคะไปโฟกัสสิ่งที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขไปโฟกัสสิ่งที่คุณทำแล้วคุณจะมีพลังค่ะอย่างเช่นลูกศิษย์ครูรุ่งนะคะเป็นคนที่ทำเค้กอร่อยมากเป็นเจ้าของร้านติ่มซำเป็นเจ้าของร้านขายคุกกี้นะคะคือครูบอกเลยว่าวันนี้ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรอยู่ก็ตามถ้าวันนี้คุณขายติ่มซำดีแล้วขายเค้กดีแล้วขายคุกกี้ดีแล้วคุณเปลี่ยนสร้างมูลค่าบางอย่างของตัวคุณเพิ่มขึ้นเอาธุรกิจคุณเข้ามาในโลกออนไลน์โฟกัสการสร้างเพจโฟกัสสร้างคอนเทนต์โฟกัสการถ่ายรูปโฟกัสการพรีเซนต์สินค้าของคุณทำอะไรเพิ่มขึ้นในสิ่งที่คุณรักอยู่แล้วเพื่อที่มันจะดูดคุณออกมาดึงคุณออกมาจากพื้นที่ที่คุณรู้สึกกุ้มใจกลัวหมดพลังใจหมดหวังท้อแท้จิตตกจำไว้นะคะเปลี่ยนโฟกัสไปทำในสิ่งที่คุณมีความสุขคุณรักคุณมีพลังงานสูงค่ะแล้วคุณจะออกจากชีวิตแบบนั้นและชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีตรงสุดขอบของความรู้สึกกุ้มใจจิตตกไม่สบายใจสุดขอบของมันที่คุณจะกระโดดก้าวข้ามไปคือการไปสู่พื้นที่ทำให้คุณมีความสุขเพลิดเพลินและสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณและสร้างมูลค่าให้กับโลกใบนี้ค่ะนี่คือเคล็ดลับที่เป็นปัญญาตื่นรู้สุดๆวันนี้เลยนะคะและอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราจึงรีบอัดคลิปสั้นนี้และจะรีบนำส่งถึงพวกเราทุกคนด้วยรักและส่งพลังค่ะสวัสดีค่ะ